ตามความเคลื่อนไหวของธนาคารออมสินกันหน่อยนะคะสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11คุณวิชัยรัตนากรค่ะผู้อำนวยการของธนาคารออมสินก็เปิดเผยนะคะว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ธนาคารช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทำให้ยังไม่สามารถฟื้นตัวแล้วก็ผ่อนชำระหนี้ไหวก็กลายเป็นหนี้เสียนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เร่งช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวให้หลุดพ้นสถานะ NPL หรือหนี้เสียเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เสียประวัติเครดิตแล้วก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้ในอนาคตธนาคารจึงนำงบประมาณชดเชยค่าเสียหายจากหนี้เสียที่รัฐบาลจัดสรรให้สำหรับโครงการสินเชื่อดังกล่าวมาชำระหนี้แทนลูกหนี้ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้ล่าสุดดำเนินการเพิ่มเติมอีกกว่า 90,000 รายทำให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้แล้วกว่า 720,000 รายภายในเวลา 3 เดือนตั้งแต่เริ่มมาตรการคาดว่าไตรมาส 4 ของปี 67 นี้จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้เพิ่มอีกกว่า 100,000 รายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ของโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีวันที่19ธันวาคมปี66เป็นการช่วยเหลือที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินโดยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันการแก้ปัญหาหนี้ประชาชนทุกกลุ่มให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ